คือวันนั้นน่ะวันที่โยตกลงมาเนี่ยเป็นวันที่ผมตั้งใจไปให้กำลังใจเขาอะแล้วผมก็เอากล้องส่องทางไกลไปด้วยแล้วภาพที่เราเห็นกับกลายเป็นภาพที่ลูกออกจากเครื่องบินแล้วลอยริ้วๆลงมาตกคือพองแอนดูฟ้าตอนนี้3ปีที่ผ่านมาแอนดูฟ้ามันก็มันจินตนาการมันจะไปเองเลยว่ากำลังเห็นเขาหล่นมาจากฟ้าผมมีลูกคนเดียวลงมาจากเครื่องบินได้ยังไงไม่มีอะไรเลยลงมาริ้วตกลงมาก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเนี้ยคนเดียวก็เดิมทีจากที่เราอยู่กันเป็นครอบครัวนะมีพ่อมีแม่มีลูกมันเป็นชีวิตที่ผมชอบนะฮะผมว่ามันเป็นชีวิตที่อบอุ่นผมพอใจกับครอบครัวตัวเองนะแต่พอมันเกิดเหตุการณ์ที่กระโดดแล้วล่มไม่กลางเสียชีวิตแล้วเนี่ยคือจากทำกิจกรรมอะไรก็ทำกันเป็นครอบครัววันนี้ก็ไม่มีกิจกรรมอะไรที่อยากจะทำภรรยาก็ภายหลังก็หย่าร้างกันมันก็เป็นความรู้สึกที่แย่นะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเวลาจะช่วยได้แต่สำหรับผม3ปีไม่มีวันไหนแตกต่างกันทุกวันเหมือนกันผมใช้คำว่าสูญเสียโย่เนี่ยเป็นความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตผมเพื่อนเขาอยู่ในเครื่องแบบที่โย่เขาใฝ่ฝันแล้วก็เพื่อนเขากำลังทำงานให้บริการประชาชนซึ่งก็เป็นความใฝ่ฝันของโย่ที่อยากจะบริการประชาชนมันก็เลยเป็นความเจ็บปวดมาต่อเนื่องเราเองก็กลับมานั่งร้องไห้มาบวกกับคดีที่เราจะต้องต่อสู้ต่อไปอีกฉะนั้นก็สภาพก็จิตใจก็จะค่อนข้างย่ำแย่จริงๆคดีเกิดมา3ปีแล้วแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่ามันไปเสียเวลาตรงไหนนะฮะคือตอนนี้เพิ่งจะเสร็จสมบูรณ์ในชั้นพนักงานสอบสวนส่งให้อัยการอย่างสมบูรณ์นะฮะตอนนี้ใครผิดใครถูกเรายังไม่รู้เพราะว่าคดียังไม่ถึงศาลเพิ่งถึงอัยการไม่ได้เป็นการอาฆาตแค้นไม่ได้เป็นการไม่ให้อภัยอะไรไม่ใช่ถ้าผมไม่ดำเนินคดีอาญาเนี่ยผู้ที่มีส่วนกระทำความผิดจะคุ้นเคยกับการทุจริตและถ้าการประมาทนั้นหรือทุจริตนั้นเนี่ยถ้าจบได้โดยไม่ได้รับโทษเนี่ยความตระหนักในการที่จะไม่ทุจริตก็ดีเนี่ยมันจะไม่เกิดแล้วถ้ามันไม่เกิดเนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้ในสังคมไทยก็จะเกิดขึ้นอีกตระหนักในเรื่องเหล่านี้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องสูญเสียแบบไม่จำเป็นอีกมันคิดถึงเขามากคิดถึงเขามากจนแบบว่าอยากจะไปอยู่กับเขาเอาปืนพกจะยิงแต่ก็บังเอิญโทรศัพท์ดังเป็นเพื่อนของโย่โทรมาว่าทีนี้เสียงที่เรารับโทรศัพท์อ่ะเราเผลอหลุดร้องไห้แล้วเขาก็มาเจอสภาพที่มีปืนพกวางอยู่ข้างตัวเขาก็ร้องไห้กันอ่ะป้าอย่าทำอย่างนี้นะป้าอย่าทำอย่างนี้มันไม่ดีก็รอดมาครั้งนึงคือความเครียดเนี่ยผมเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่า3ปีเนี่ยมันผ่านมาได้ยังไงนะผมรู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำก็คือการนั่งสมาธิการใช้ธรรมะเข้าช่วยนะครับเข้าช่วยไปปฏิบัติธรรมที่วัดแต่บางครั้งเวลาเครียดขึ้นมาจริงๆร้องไห้ก็ต้องปล่อยมันร้องคิดอะไรก็ต้องปล่อยมันคิดไปนะก็ไม่รู้จะทำอะไรมากไปกว่าก็ปล่อยมันไปคงไม่มีอะไรบอกเขาทุกวันนี้ที่ทำให้เขาอย่างเดียวทุกเช้าก็คือตื่นจากห้องนอนแล้วก็เดินมาที่รูปโยครับป้าขอโทษครับผมไม่น่าอนุญาตให้เขาไปเรียนผมรู้สึกผมผิดต่อเขาที่ผมอนุญาตให้เขาไปเรียน